ท่านสาธุชนผู้มีหน้าที่ตุลาการและผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ทั้งหลายอาตมาขอแสดงความยินดีอนุโมทนาเป็นสิ่งแรกในการมาของท่านทั้งหลายสู่สถานที่นี้เพื่อแสวงหาความรู้ทางธรรมะไปประกอบในหน้าที่การงานของตนให้มีความถูกต้องเจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไป เป็นสิ่งที่มีเหตุผลที่ควรจะอนุโมทนาดังนั้นจึงขออนุโมทนายินดี ต้อนรับสนองความประสงค์ที่สุดความสามารถที่จะทำได้ สิ่งที่เห็นว่าควรจะพูดกันยิ่งกว่าสิ่งใดก็คือสิ่งที่เรียกว่าธรรมในภาษาไทยหรือธรรมะในภาษาบาลีสิ่งนี้เป็นสิ่งเดียวเป็นที่รวบรวมแห่งสิ่งทั้งปวงเมื่อนำไปใช้ถูกกาลเทศะก็ย่อมสำเร็จประโยชน์สมตามความมุ่งหมาย หน้าประหลาดที่ว่าเป็นสิ่งสูงสุดจนถึงกับพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เคารพพระธรรมขอให้คำนวณดูให้ดีพระพุทธเจ้าตรัสเองว่าพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ในอดีตปัจจุบันและอนาคตทุกองค์เคารพธรรมที่ในฐานะเป็นสิ่งสูงสุดทีนี้ก็มีความ น่าอัศจรรย์อย่างอื่นอีกเป็นอันมากซึ่งควรจะได้พิจารณากันต่อไปมันมีประโยชน์ให้เกิดความถูกต้องให้เกิดความถูกต้องเราคำว่าธรรมะก็แปลว่าตัวความถูกต้องมันจะคอยถือความหมายคำว่าถูกต้องให้มันถูกให้มันถูกตามความหมายของธรรมชาติถูกต้องทางฟิลัสฟีถูกต้องทางรัตเยกนั่นปรากฏว่าไม่ประสบความสำเร็จเพราะมันยังบกพร่องเพราะมันยังมีแง่มุมยิ่งความถูกต้องทางฟิลอสฟีโดยแล้วยิ่งหาจุดจบไม่ได้ไม่มีจุดจบขอเอาความถูกต้องตามธรรมชาติหรือตามหลักของพระศาสนาซึ่งมีคำจำกัดความง่ายๆว่าทุกฝ่ายได้รับประโยชน์ไม่มีฝ่ายใดที่รับโทษได้รับโทษหรือรับความเสียหายอย่างนี้เรียกว่าความถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนาหรือตามกฎของธรรมชาติจึงไม่ลึกลับลำบากยุ่งยากอะไรถ้ามันเป็นไปเพื่อการได้รับประโยชน์ของทั้งสองฝ่ายแล้วเรียกว่าถูกต้องไม่มีใครได้รับโทษ มีความน่าอัศจรรย์ในข้อที่ว่ามันหมายถึงทุกสิ่งถ้าได้ศึกษาภาษาบาลีหรือภาษาอินเดียโบราณโดยเฉพาะแล้วก็รู้ได้เองว่าธรรมะนี่มันหมายถึงทุกสิ่งไม่ยกเว้นอะไรสิ่งที่มนุษย์รู้จักกันดีแล้วก็เรียกว่าธรรมะแม้แต่สิ่งที่มนุษย์ยังไม่รู้จักพระเจ้าหรือเนื้อพระเจ้ากันไปตามใจก็ยังเรียกว่าธรรมะโดยจำกัดความศึกษาง่ายๆว่าธรรมะนั่นคือธรรมชาติปรากฏการณ์ตามธรรมชาติที่ตัวธรรมชาติทั้งหมดทั้งสิ้นนี่เรียกว่าธรรมะในฐานะที่เป็นตัวธรรมชาติในยะที่สองธรรมะในฐานะที่เป็นกฎตัวกฎเกณฑ์กฎของธรรมชาติซึ่งมีอยู่ในตัวธรรมชาตินั้นนั่นธรรมชาติทั้งหลายมีกฎของธรรมชาติกำกับอยู่ไอ้กฎนั้นก็ยังคงเรียกว่าธรรมะ
คือกฎของธรรมชาติเมื่อมีกฎตายตัวอย่างนี้แล้วมันก็เกิดหน้าที่ขึ้นมาสำหรับสิ่งที่มีชีวิตมีหน้าที่จะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎเกณฑ์นั้นมันก็รอดอยู่ได้นี่ธรรมะในฐานะที่เป็นหน้าที่ที่จะจำคำนี้ว่าเป็นพิเศษนั่นก็คือตัวธรรมะในความหมายที่สามในความหมายที่สี่ก็คือผลที่เกิดจากหน้าที่เพราะว่าหน้าที่ทั้งหลายต้องมีผลถูกบ้างผิดบ้างก็ตามเรื่องก็มีผลตรงตามหน้าที่เลยได้เป็นสี่หมวดใหญ่ๆว่าตัวธรรมชาติเรียกว่าสภาวธรรมตัวกฎของธรรมชาติเรียกว่าสัจธรรมตัวหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติเรียกว่าปฏิปัติธรรมตัวผลที่ได้รับจากหน้าที่เรียกว่าปฏิเวทธรรมจำกันสั้นๆว่าตัวธรรมชาติตัวกฎของธรรมชาติตัวหน้าที่ตามกฎธรรมชาติผลตามหน้าที่ลองคำนวณดูมันยกเว้นอะไรมันยกเว้นอะไรสิ่งที่เรายังไม่รู้จักอีกมากมายก็ตามไปนั่นก็เป็นตัวธรรมชาติแปลว่ามันมีอยู่เองตามธรรมชาติเป็นอยู่ได้ในตัวเองไม่มีสิ่งที่เรียกว่าเนื้อธรรมชาติในภาษาธรรมะหรือภาษาศาสนาในพวกนักวิทยาศาสตร์มันยังมีเนื้อธรรมชาติซิเปอร์เนเชอรัลตามใจเขาแต่เราไม่รู้ไม่เชื่อเรามีแต่ธรรมชาติกับกฎธรรมชาติหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติและผลที่เกิดจากหน้าที่ มีหน้าที่ที่ต้องรู้จักสิ่งนี้ตามสมควรแล้วก็ปฏิบัติในสิ่งนี้เต็มตามที่จะต้องปฏิบัติก็จะได้รับผลตามสมควรซึ่งคำว่าธรรมะน่าอัศจรรย์คือหมายถึงทุกสิ่งไม่ยกเว้นอะไรพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เคารพเพราะมันยังน่าหัวที่ว่ามันแปลเป็นภาษาอะไรไม่ได้เมื่อแรกพุทธศาสนาไปสู่ประเทศอังกฤษโดยเฉพาะใหม่ๆนักศึกษาพยายามจะแปลคำว่าธรรมะเป็นภาษาอังกฤษรูปแปลเป็นคำสอนเป็นระเบียบเป็นอะไรจนได้คำแปลมาตั้ง30กว่าคำแล้วมันยังไม่หมดความหมายคำว่าธรรมะเลยยอมแพ้ไม่แปลไม่ต้องแปลเอาเป็นว่าทำเอาคำเดิมคำว่าธรรมะยังเข้าไปอยู่ในประธานุกรมอังกฤษนี่คำว่าประกอบด้วยธรรมะคือธรรมิกะนี่ก็เขาไปอยู่ในสถานอุปกรณ์อังกฤษนั่นมีความที่มันแปลเป็นภาษาอะไรไม่ได้เป็นแปลได้แต่มันไม่หมดมันใช้คำว่าธรรมะภาษาไทยเราก็ใช้คำนี้โดยไม่ต้องแปลก็ได้แต่มันไม่หมดไม่แปลดีกว่านี่ว่าน่าอัศจรรย์มันมีความถูกต้องเป็นผลเอาใจความสำคัญก็คือหน้าที่ที่ถูกต้องธรรมะคือธรรมชาติก็รู้กันบ้างตามสมควรธรรมะคือกฎของธรรมชาติก็รู้เท่าที่จำเป็นแต่หน้าที่ตามกฎของธรรมชาติต้องทำทั้งหมดถ้าไม่ทำก็คือตายทางร่างกายเข้าโรงหรือตายทางจิตใจมีแต่ปัญหาและความทุกข์ทนทรมานไม่ทำก็คือตายความหมายสำคัญมันอยู่ที่ความถูกต้องว่าเพื่อความรอด ถูกต้องแก่บุคคลก็จะธรรมะทุกขั้นตอนแห่งชีวิต เมื่อเป็นเด็กก็ถูกต้องตามเรื่องของเด็กเป็นวัยรุ่นก็ถูกต้องตามขั้นตอนของวัยรุ่นเป็นหนุ่มสาวถูกต้องตามขั้นตอนของหนุ่มสาวพ่อบ้านแม่เรียนถูกต้องตามขั้นตอนของพ่อบ้านแม่เรียนมีแต่ความถูกต้องครูในโรงเรียนสอนนักเรียนแต่เพียงว่าธรรมะคือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าครูคนนั้นมันหลับตาพูดเท่าที่มันได้ยินได้ฟังในเมืองไทยถ้าเป็นที่อินเดียคำสั่งสอนของลัทธิไหนศาสนาไหนจะธรรมะเสมอกันหมดนะทุกลัทธิทุกศาสนามุ่งมาจะสอนเรื่องหน้าที่ที่ความเพื่อให้เกิดความรอดตามหลักเกณฑ์ของลัทธิศาสนานั้นนั่นพระพุทธเจ้าก็สอนไปอย่างนี้คันธนาตบุตรก็สอนไปอย่างนี้มัคคิริโกสาระสัญชยะเวรัต
ก็สอนไปเป็นพวกที่มีอยู่ใหญ่ๆเป็น6พวกคำสอนของครูเหล่านี้เรียกว่าธรรมะประชาชนใช้คำว่าธรรมะแทนคำว่าศาสนานี่เมืองไทยถ้าถามว่าท่านถือศาสนาอะไรเนี่ยแต่ท่านในอินเดียสมัยนั้นจะถือว่าท่านชอบใจธรรมะของใครผู้ตอบก็จะตอบว่าชอบใจธรรมะของพระสมณะโคดมบ้างของนิพพันธนาตบุตรบ้างธรรมะมันไม่ใช่เพียงตัวคำสั่งสอนมันเรื่องที่เอามาสั่งสอนเรื่องนั้นคือหน้าที่เพื่อให้รอดจากปัญหาทุกๆประการจำกัดความได้ง่ายๆสำหรับเดี๋ยวนี้ก็ว่าธรรมะคือระบบปฏิบัติเพราะต้องปฏิบัติเป็นระบบมันไม่ใช่ข้อเดียวระบบปฏิบัติก็ต้องที่ถูกต้องอย่างที่ว่ามาแล้วแก่ความรอดถูกต้องแก่ความรอดทั้งทางกายและทางจิตรอดทั้งสองทางทุกขั้นตอนแห่งชีวิตมันจะเกิดจนตายทั้งเพื่อประโยชน์ตนเองด้วยและเพื่อผู้อื่นด้วยคอยสังเกตจดจำไว้ดีมันเป็นหลักทั้งหมดที่จะศึกษาสิ่งที่เรียกว่าธรรมะระบบปฏิบัติก็ต้องปฏิบัติครบถ้วนตามระบบไม่ใช่ข้อเดียวสิ่งเดียวมันมีเป็นลำดับมีเป็นชุดเป็นหมู่ถูกต้องคือไม่เป็นหมันแก่ความรอดคือหมดปัญหาใช้คำว่าหมดปัญหาจะดีกว่าเพราะความสุขก็ยังเป็นปัญหาดับทุกข์มันไม่พอแล้วความสุขเป็นปัญหาแต่ก็หมดปัญหาก็หมดทั้งชนิดที่เรียกว่า question ทั้ง problem หมดทุกชนิดของปัญหาเพื่อความรอดคือหมดปัญหาทั้งทางกายและทางจิตทุกขั้นตอนแห่งชีวิตข้อนี้อาจจะพูดได้ว่าตั้งแต่แรกมีโลกตั้งแต่มีสมัยคนป่าไม่นุ่งผ้ากี่ล้านล้านปีมาจนคนบัดนี้ตลอดทุกขั้นตอนแห่งวิวัฒนาการก็ได้ทั้งเพื่อตนเองและผู้อื่นข้อนี้สำคัญมากคนจะคิดแต่เรื่องของตัวเองไม่ได้คนนั้นมันไม่รู้อะไรมากเกินไปเขาต้องรู้ว่ามันอยู่คนเดียวในโลกไม่ได้ถ้าให้อยู่คนเดียวในโลกมันก็ตายแล้วมันก็ตายไม่มีทางรอดมันต้องมีอยู่ด้วยกันมากๆตามที่ธรรมชาติบังกำหนดมาก็เห็นได้คนก็ต้องอยู่กันมากๆสัตว์ก็อยู่กันมากๆต้นไม้ก็อยู่กันมากๆอะไรก็อยู่กันอย่างครบถ้วนในจักรวาลเพราะอยู่คนเดียวไม่ได้จึงต้องนึกถึงผู้อื่นด้วยจึงต้องมีความถูกต้องเกี่ยวกับตนเองและผู้อื่นถ้ามันเป็นความถูกต้องเกี่ยวกับบุคคลแต่ละคนเราจะเรียกมันว่าธรรมะในความหมายอย่างนี้ถ้ามันถูกต้องเกี่ยวกับปัญหาระหว่างบุคคลเราจึงจะเรียกมันว่าความยุติธรรมธรรมะใช่กับบุคคลความยุติธรรมใช่กับไอ้คนที่หลายคนแต่ก็ยังเรียกว่าธรรมะในภาษาบาลีไม่มีคำว่ายุติธรรมมีคำว่าธรรมะนั่นก็ใช่ในความหมายในคำว่ายุติธรรมนี่คือสิ่งที่เรียกว่าธรรมเพียงคำเดียวแล้วประหลาดอย่างนี้ที่ว่ามันตอบคำถามทุกปัญหาในโลกนี้จะมีคำถามกี่ล้าน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 ปัญหาคำตอบด้วยพยางค์เรียกธรรมทำไมเกิดมาธรรมทำไมเจ็บไข้เพราะธรรมทำไมตายเพราะธรรมดวงอาทิตย์เกิดมาเพราะอะไรเพราะธรรมจักรวาลนี้เกิดมาเพราะอะไรเพราะธรรมทำไมรวยก็เพราะธรรมทำไมจิตทุกข์จิตตารางก็เพราะธรรมไปลองคิดดูหน้าหัวที่สุดคำถามมันจะตั้งมาอย่างไรมันตอบด้วยคำตอบพยางค์เรียกว่าธรรมหรือเพราะธรรมนี่ความน่าอัศจรรย์ของธรรมะถ้าเรารอบรู้ในสิ่งที่เรียกว่าธรรมะแล้วก็จะแก้ปัญหาได้อย่างมหาศาลไม่ยกเว้นอะไรที่มีชี้นี่ก็สรุปความได้ว่าธรรมะเป็นสิ่งที่ตอบปัญหาได้ทุกปัญหามีหนำซ้ำจะแก้ปัญหาได้ทุกๆปัญหาที่เกี่ยมีในจักรวาลหมายความว่าส่วนที่มันอยู่ในวิสัยที่มนุษย์จะพึงกระทำได้ก็เป็นหน้าที่ที่จะต้องกระทำ
ถ้าเป็นส่วนที่นอกเหนืออำนาจดวงอาทิตย์ดวงจันทร์เราไปทำอะไรไม่ได้มันก็ไม่ต้องแต่ถ้าทำได้ก็ต้องทำเหมือนกันบางทีจะต้องไปจัดโลกประจันกันใหม่ก็ไม่แน่เรียกว่าสิ่งที่ต้องทำเพื่อความหมดไปแห่งปัญหาเพราะขาดธรรมะก็คือปัญหาขาดธรรมะก็คือปัญหาที่ขาดธรรมะก็เกิดอาฆาติซึ่งผู้พิพากษาตุลาการรังเกียจขยะขยะนี้ขาดธรรมะเมื่อไรก็เกิดอคติเมื่อนั้นเกิดกิเลสเมื่อนั้นแล้วก็เกิดการเบียดเบียนโดยทั่วไปเมื่อนั้นในที่สุดมันก็เกิดความวินาศแก่โลกเกิดวินาศแก่โลกเพราะว่าเมื่อใดขาดธรรมะมันก็ไม่มีธรรมะพอไม่มีธรรมะจิตนี่มันก็เห็นแก่ตัวถ้าธรรมะมีจิตนี่ก็เห็นแก่ธรรมะมันก็ไม่เป็นไรสิถ้าจิตเห็นแก่ธรรมะที่พอจิตไม่มีธรรมะมันก็ไปเห็นแก่กิเลสเห็นแก่ตัวบางคนไม่เข้าใจคำว่าเห็นแก่ตัวแต่เห็นเป็นของดีต้องเห็นแก่ตัวจึงจะทำดีอย่าเข้าใจอย่างนั้นถ้าเห็นแก่ตัวทำดีเพื่อกิเลสถ้าเห็นแก่ธรรมะก็ทำดีเพื่อธรรมะคำว่าเห็นแก่ตัวใช้ได้แต่ในทางผิดทางชั่วทางอวิชชาทางกิเลสตัณหาทั้งนั้นเห็นแก่ตัวเห็นแก่ตัวอย่าไปเอากับมันภาษาฝรั่งก็ชัดเจนดีว่า selfish แล้วไม่มีทางนี้เป็นคำด่าถ้า self respect self resilience เลยโดยลบไม่ได้ดีถูกไปทั้งนั้นเลยอย่าไปว่าเห็นแก่ตัวแล้วมันจะทำดีถ้ามันทำดีก็เห็นแก่ตัวไอ้ดีนั่นดีบ้าดีซ่าไม่ได้มันต้องดีเพราะเห็นแก่ธรรมะเห็นแก่ธรรมะแล้วก็ทำดีนี่เรียกว่าความเห็นแก่ตัวเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามจากธรรมะเพราะมันไปเห็นแก่ตัวท่านทั้งหลายเป็นผู้พิพากษาน่าจะเห็นได้โดยง่ายว่าความผิดเลวร้ายใดบ้างอันใดบ้างที่ไม่มาจากความเห็นแก่ตัวยองยกตัวอย่างมาดูสักข้อความผิดความเลวความชั่วอันใดบ้างที่มันไม่มาจากความเห็นแก่ตัวอาชญากรรมใดที่ไม่มาจากความเห็นแก่ตัวทั้งทางแพ่งทั้งทางอาญาถ้ามันไม่เห็นแก่ตัวมันไม่มีการทำผิดทางอาญามันไม่มีความผิดแม้ในทางแพ่งมันไม่อยากจะเรียกค่าเสียหายมันยินดียกให้เลยมันเลยไม่มีคดีทั้งทางแพ่งและทางอาญาถ้ามันไม่มีไอ้สิ่งนี้เพียงสิ่งเดียวคือความเห็นแก่ตัวกฎหมายเลิกผู้พิพากษาว่างงานถ้าโลกนี้มันไม่มีความเห็นแก่ตัวนะแต่ทางศาสนาก็เลิกได้ศาสนาก็ไม่ต้องมีหรอกเพราะมันเพื่อประโยชน์กำจัดโทษที่เกิดมาจากความเห็นแก่ตัวเรื่องศีลธรรมเรื่องสูงไปถึงวิปัสสนาถึงมรรคผลนิพพานหมดความเห็นแก่ตัวสูงสุดนั่นมันเป็นนิพพานเพราะไม่มีความเห็นแก่ตัวมันไม่มีอาชญากรรมใดๆจริงเรื่องที่น่าขันนี่จำไว้เล่นสนุกก็ได้ว่าเหลาจื้อเป็นศาสตร์เป็นศาสดาองค์หนึ่งสอนศาสนาในเมืองจีนพ้องสมัยกันพระพุทธเจ้าพลาดกันมีกี่ปีแต่ก็สอนทางเมืองจีนลูกศิษย์เหลาจื้อถามปรมาจารย์ว่าท่านอาจารย์การปกครองที่ดีที่สุดสูงสุดประเสริฐที่สุดนั่นคือการปกครองอะไรอาจารย์ก็ตอบว่าการปกครองที่ไม่ต้องมีการปกครองนี่งงไปหมดแล้วไม่รู้ว่าอะไรเพราะมันไม่รู้ว่าถ้าไม่มีความเห็นแก่ตัวไม่มีความเห็นแก่ตัวมันไม่มีเรื่องราวถ้าพลเมืองไม่มีความเห็นแก่ตัวมันอยู่ได้โดยไม่ต้องมีการปกครองปกครองที่ประเสริฐที่สุดที่เลิศที่สุดที่ปกครองผู้ไม่เห็นแก่ตัวซึ่งไม่ต้องทำการปกครองอะไรนี่คอยลองคิดดูถ้าไม่มีความเห็นแก่ตัวมันก็ไม่มีปัญหาอะไรอยู่พอมีความเห็นแก่ตัวมันก็เต็มไปหมดด้วยปัญหาและโลกนี้กำลังจะวินาศอยู่หยกๆถ้ายังเห็นแก่ตัวและไม่หยุดไม่คลายไม่ถอยหลังเชื่อได้ว่ามันต้องวินาศคนหนึ่งเห็นแต่ตัวมันก็ขี้เกียจมันไม่ทำอะไรมันจะเอาแต่ประโยชน์มันอิจฉาริษยามันโคตรโกงมันช่อชนมันดูหมิ่นผู้อื่นมันไม่สามัคคีอะไรไม่ร่วมสามัคคีกันทำประโยชน์อะไร
นี่โดยส่วนตัวแล้วมันก็คิดว่ารวยลัดรวยลัดไม่ต้องไปออกเหงื่อล้นจี้ดีกว่าเดียวก็ได้ตั้งล้านล้านมันก็คิดรวยลัดเรื่องของคนเห็นแก่ตัวเห็นแก่ตัวกันมากข้ามก็สร้างมลภาวะเต็มไปหมดพูดได้ว่าสมัยโบราณเห็นแก่ตัวกันน้อยมลภาวะก็น้อยเดี๋ยวนี้คนมันก็มากขึ้นความเห็นแก่ตัวมันก็เลยมากขึ้นเต็มไปด้วยมลภาวะกำลังวิตกกันอยู่ว่าจะวินาศเพราะมลภาวะมันเต็มโลกเห็นแก่ตัวแล้วมันก็มีอุบัติเหตุรถชนกันเรือชนกันอะไรที่มันอุบัติเหตุมันก็มากขึ้นเต็มไปในถนนหนทางในแม่น้ำลำคลองมันเต็มไปด้วยอุบัติเหตุเห็นแก่ตัวแล้วมันก็ทำลายป่าตามธรรมชาติทำลายธรรมชาติก็มีทำลายสิ่งที่เพื่อนมนุษย์ได้สร้างกันไว้ดีแล้วก็มีถนนหนทางห้วยน้องคลองบึงบางเขาทำไว้ดีแล้วมันก็ยังรูปยังล้ำยังทำลายนี่ทำลายทั้งธรรมชาติทำลายทั้งที่เพื่อนมนุษย์กันได้สร้างขึ้นไว้แล้วความเห็นแก่ตัวมันทำให้ออกไปนอกขอบเขตคือลิ่มหรือชิมไอ้สิ่งที่เห็นว่าแปลกมันก็เลยไปหาความตื่นเต้นไปติดยาเสพติดเข้าเพราะโง่ด้วยความเห็นแก่ตัวจูงไปหาความอร่อยที่แปลกเลยไปจิตอบายมุขสารพัดอย่างดื่มน้ำเมาเที่ยวกลางคืนดูการเล่นการพนันจิตอบายมุขแล้วที่หน้าหัวที่สุดมันก็ได้ไปเป็นโรคที่สุนัขก็ไม่เป็นโรคเอดโรคแอดอะไรก็ไม่รู้นี่มันจะไม่ออกชื่อจะดีกว่าที่ฟิลิปคนเรียกเคยพูดถึงกันมันแต่เป็นโรคที่สุนัขก็ไม่เป็นคนเห็นแก่ตัวมันอยากจะออกไปนอกขอบเขตไปชิมลองไอ้ของมีรสแปลกมันก็ได้เป็นโรคที่สุนัขก็ไม่เป็นลองดูเดี๋ยวนี้กำลังเป็นปัญหาทั้งโลกโรคที่สุนัขก็ไม่เป็นแล้วคนเห็นแก่ตัวเอามาเป็นก็จะเป็นปัญหาทั้งโลกถ้าเอาไว้ไม่ได้มันก็วินาศโลกก็วินาศในที่สุดมันจะต้องรับหรือบูชาโรคที่สุนัขก็ไม่เป็นต้องมันหมดท่าแล้วมันเป็นกันทั้งโลกนะให้มันจะเอาว่ามาช่วยควบคุมกำเนิดให้โลกอย่าให้คนเมืองมันล้นโลกได้บูชาโรคที่สุนัขก็ไม่เป็นสมน้ำหน้ามันจะเห็นแก่ตัวมันเป็นโรคที่มันสุนัขก็ไม่เป็นแล้วคนก็มาเป็นนี่คอยดูความเห็นแก่ตัวมันเป็นอย่างไรมันให้เกิดอย่างนี้ทุกอย่างที่ยิ่งเจริญทางวัตถุยิ่งลุ่มหลงในความสุขสนุกสนานอร่อยก็ยิ่งคืบกลายออกไปคืบกลายออกไปหาสิ่งอร่อยสนุกสนานมากขึ้นไปจนเต็มไปด้วยของเกินไม่ใช่เครื่องจักรผลิตมันมากมันก็ต้องหลอกขายต้องมีศิลปะแห่งการหลอกลวงที่เรียกกันว่าศิลปะการโฆษณาศิลปะหลอกลวงให้คนซื้อส่วนเกินที่ไม่ต้องซื้อนั่นมันหลอกให้ยายแก่ขี้เหนียวซื้อตู้เย็นก็ได้ศิลปะโฆษณาหายนี่มันเกลียดด้วยเครื่องจักรเกลียดด้วยเครื่องจักรมันมากมายไม่รู้จะไปไหนมันก็ต้องเจริญด้วยศิลปะโฆษณาแล้วมันจะเป็นยังไงมนุษย์ในโลกอยู่ด้วยความเกินเป็นอยู่ในการเกินจริงเกินแต่งเนื้อแต่งตัวเกินอะไรเกินเพราะศิลปะแห่งการโฆษณาฮะมันก็ดึงออกไปนอกขอบเขตไอ้สิ่งที่เรียกว่าคอร์รัปชันต่างๆมันก็เข้ามาเต็มไปหมดนี่มันจึงเกิดความยุ่งยากลำบากขึ้นในการเป็นอยู่ของมนุษย์ของการปกครองเพราะความเห็นแก่ตัวคำเดียวความเห็นแก่ตัวที่เรียกว่าอธรรมเพียงคำเดียวยิ่งเจริญทางวัตถุก็ยิ่งเห็นแก่ตัวที่มันช่วยไม่ได้ยิ่งไปล้มในทางวัตถุมันก็ยิ่งเห็นแก่ตัวมันจะเกิดปัญหาอะไรขึ้นสร้างเรือนจำเท่าไรก็ไม่พอสร้างตำรวจเท่าไรก็ไม่พอมันจะพูดอย่างนี้สร้างศาลสถิตยุติธรรมเท่าไรก็ไม่พอไอ้โลกที่มันเจริญในความเห็นแก่ตัวสร้างโรงพยาบาลบ้าเท่าไรมันก็ไม่พอเราควรจะเห็นแก่ตัวเราควรเห็นแก่ตัวเท่าไรมันจะเป็นบ้ามากขึ้นเท่านั้นเพราะความเห็นแก่ตัวมันหลงทางในที่สุดมันหลงทางความเห็นแก่ตัวแฉะ
มันก็ฆ่าลูกฆ่าเมียฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าตัวเองตายตามก็มีหรือไม่เช่นนั้นก็ไปนอนในโรงพยาบาลบ้าจนสร้างเท่าไรก็ไม่พอมันก็ไม่เคยหยุดเพราะว่าความเจริญทางวัตถุมันยิ่งมากขึ้นมันล่อมันหลอกมันยั่วโฆษณาเด็กๆออกมาจากท้องแม่มันไม่ได้ฉลาดมาแต่ในท้องมันตกเป็นเหยื่อการโฆษณาหมดเมื่อโฆษณาเห่อตาในความเป็นอยู่แบบเกินนิดนึงไม่กลายเป็นโรคโรคทางจิตโรคทางวิญญาณขนาดใหม่ขึ้นมาในโลกมหาประเทศมันก็เห็นแก่ตัวประเทศเล็กๆด้อยพัฒนามันก็เห็นแก่ตัวเศรษฐีก็เห็นแก่ตัวขอทานก็เห็นแก่ตัวลูกจ้างก็เห็นแก่ตัวนายจ้างก็เห็นแก่ตัวทุกฝ่ายที่เป็นคู่เกี่ยวข้องล้วนแต่เห็นแก่ตัวนั่นจึงเต็มไปด้วยการต่อสู้พยายามที่จะมันเก่งมันก็เปลี่ยนระบบการศึกษาของโลกใช่ไหมการศึกษามีไว้ทำโลกมนุษย์ให้ฉลาดและช่วยกันสร้างสันติภาพสร้างจริยธรรมวัฒนธรรมนั่นประโยชน์ของการศึกษาอย่างนี้เขาไม่เอาเขาเอาประโยชน์ของการศึกษาคือความฉลาดไปรับใช้การเมืองไปรับใช้การเศรษฐกิจไปรับใช้การทหารไปรับใช้ความเห็นแก่ตัวที่คิดจะครองโลกแล้วจะไม่ให้โลกนี้มันเลวลงไปอย่างไรยิ่งฉลาดยิ่งเห็นแก่ตัวยิ่งฉลาดยิ่งเห็นแก่ตัวแล้วก็ไปรับใช้สิ่งที่ทำลายความสงบสุขนี่ขอให้ดูเถอะว่าความเห็นแก่ตัวมันกำลังจะทำลายโลกให้วินาศ พอครูเห็นแก่ตัวดูเต็มไปด้วยปัญหาเลยละอย่างที่ปรากฏในหนังสือพิมพ์หมอเห็นแก่ตัวก็ไม่เป็นหมอเป็นพ่อค้าสูบเลือดมนุษย์ถ้าตุลาการเห็นแก่ตัวก็ไม่ต้องพูดถ้าพระเจ้าพระสงฆ์นี่เห็นแก่ตัวก็ไม่ต้องพูดอีกเหมือนกันถ้าสมมติว่าประชาชนทุกคนเห็นแก่ตัวแล้วมันก็เลือกผู้แทนเห็นแก่ตัวนั่นนะรัฐสภาก็เป็นรัฐสภาของผู้เห็นแก่ตัวไปตั้งรัฐบาลก็เป็นรัฐบาลของผู้เห็นแก่ตัวรัฐบาลเห็นแก่ตัวข้าราชการทุกคนก็ต้องเห็นแก่ตัวคนเมืองทุกคนก็เห็นแก่ตัวพระเจ้าพระสงฆ์ทั้งหมดก็เห็นแก่ตัวแล้วอะไรมันจะเหลือนี่นะความเห็นแก่ตัวเป็นอย่างนี้ที่ไม่มีอะไรจะช่วยได้นอกจากธรรมะคำเดียวอย่างที่อาตมายืนยันว่าปัญหาทั้งหมดแก้ด้วยสิ่งที่เรียกว่าธรรมะคำเดียวธรรมะกลับมา มีพระศาสนาถูกต้องมีการศึกษาถูกต้องมีสติปัญญาถูกต้องไม่เอาไปรับใช้กิเลสมันก็มารับใช้ธรรมะมันก็เกิดความถูกต้องขึ้นมาเกิดความถูกต้องขึ้นมาปัญหามันก็จะหมดไปความเห็นแก่ตัวมันอยากจะขอทราบว่ามีกฎหมายประเทศไหนบ้างที่มันลงโทษผู้เห็นแก่ตัวเป็นพิเศษต่างหากจากเหตุการณ์ที่มันทำความเสียหายเขาเดือดร้อนก็ลงโทษไปตามเรื่องจะลงโทษแถมพกอีกส่วนมันเห็นแก่ตัวถ้าเรื่องนี้มันเห็นแก่ตัวมากก็ลงโทษเพิ่มมันอีกหลายร้อยปีมีกฎหมายในประเทศไหนบ้างที่ดีถึงกับลงโทษความเห็นแก่ตัวโดยเฉพาะไม่เคยได้ยินว่ามีนั่นแหละความเห็นแก่ตัวมันก็งอกงามเต็มไปทั้งโลกเดี๋ยวนี้ไปดูที่ไหนตั้งแต่มหาอำนาจลงมาถึงคนขอทานเห็นแก่ตัวมันจะครองโลกการศึกษารับใช้การเมืองไม่รับใช้สันติภาพศึกษาฉลาดแล้วก็เห็นแก่ตัวไปรับใช้การเมืองถ้าเป็นสมัยโบราณที่บริสุทธิ์ยุติธรรมอยู่การศึกษาเกิดความฉลาดแล้วก็ไปรับใช้สันติภาพสร้างโลกให้มีสันติภาพเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนแปลงแล้วผลของการศึกษาไปรับใช้การเมืองรับใช้เศรษฐกิจรับใช้การพัฒนารับใช้ตามกิเลสตัณหาการศึกษาด้วยสติปัญญาแต่ก่อนรับใช้ความถูกต้องรับใช้ความเป็นธรรมรับใช้สันติภาพทำทุกอย่างเพื่อสันติภาพความฉลาดทั้งหมดที่ได้มาจากการศึกษาไปใช้เพื่อสันติภาพเดี๋ยวนี้ไม่เอาไปรับใช้ความเห็นแก่ตัวหรือเห็นแก่กิเลส
โลกมันจึงยุ่งขนาดนี้ยุ่งจนจะไม่รู้จะจัดการกันอย่างไรแล้ว ทำไมโบราณนั่นการศึกษามันแฝงอยู่กับการศึกการศาสนาเพราะว่าทางการศาสนามันจับการศึกษาเท่าที่ได้ทราบมามหาวิทยาลัยสูงสุดของโลกเคมบริดจ์ออกฟอร์ดและก็ตามก่อนนี้มันเป็นโรงเรียนราชของวัดนะก็ใช้คำว่าอย่างนี้โรงเรียนราชของวัดนั่นจับกันมาเติบโตมาจนเป็นมหาวิทยาลัยเอกของโลกตั้งต้นโดยทางการศาสนาจัดพระจัดแบบโรงเรียนราชของวัด ต่อมามันเป็นอิสระเป็นอิสระออกจากศาสนาจนเป็นอิสระsecularization บ้าบ้าบอบอไม่รู้ใครคิดขึ้นแยกศาสนาออกมาการศึกษาก็เป็นการศึกษาแล้วมันเป็นอย่างไรการศึกษาที่ไม่มีการศาสนาควบคุมมันก็สร้างสุภาพบุรุษผู้เห็นแก่ตัวสุภาพบุรุษแต่ก่อนนี้บริสุทธิ์ผุดผ่องเป็นสุภาพบุรุษเดี๋ยวนี้มันมีแต่สุภาพบุรุษผู้เห็นแก่ตัวจะครองโลกจะทำเล่าเรื่องพิเศษแต่คอยเป็นเรื่องพิเศษนะว่าเมื่อตมาเด็กๆพวกฝรั่งเข้ามาที่นี่เป็นเจเรตำรวจมาสอนมาอบรมมาอาวายังศาไปฟังก็จะฝรั่งเขาตีเตียนคนไทยยังล่าหลังยังเน้นแก่ตัวอะไรเมาคนไทยเห็นแก่ตัวทั้งหมดเดี๋ยวนี้ฝรั่งไม่พูดว่าคนไทยเห็นแก่ตัวฝรั่งเอาไปใช้เองหมดจะดูเรื่องมันเป็นอย่างนี้มันกำลังเป็นอย่างนี้โลกมันจะเปลี่ยนอย่างไรความเห็นแก่ตัวความเห็นแก่ตัวมันจะทำลายความสงบสุขความสันติภาพหรือความเป็นธรรมแล้วก็เรียกมาถึงความไม่เป็นธรรมรวมทั้งความอยุติธรรมอยุติธรรมจึงเกิดเป็นปัญหาใหญ่ปัญหาโลกก็แก้กันไม่ตกเมื่อมนุษย์ยังมีความเห็นแก่ตัวเขาให้ตั้งใจกันหน่อยเบนทิศทางแห่งสติปัญญาใช่ไหมยิ่งเรียนยิ่งฉลาดยิ่งเรียนยิ่งฉลาดยิ่งเรียนยิ่งฉลาดเอาไปใช้ความเห็นแก่ตัวมันก็วินาศเอามาใช้ความถูกต้องความสงบสุขศีลธรรมยุติธรรมสันติสุขมันก็ดีเท่านั้นมันตรงตามความหมายเดิมนั่นขอให้คิดดูดีๆว่าโลกเรากำลังไม่มีหรือลดลงซึ่งความเป็นธรรมความมีธรรมหรือความยุติธรรมนี่ก็ใช้ศิลปะแห่งการหลอกลวงเขาได้ให้ได้โอกาสเอาเปรียบเอาเปรียบเอาเปรียบเป็นคู่ต่อสู้กันไปหมดนึกแล้วก็น่าสงสารเมื่อต่างคนต่างอยู่มันก็ดูดีอยู่อะพอมาเป็นลูกจ้างนายจ้างกันเท่านั้นมันกลายเป็นข้าศึกกันทันทีถ้ามันอยู่กันตามคนต่างอยู่มันก็ไม่ได้เป็นข้าศึกพอมาเป็นลูกจ้างนายจ้างมันก็มีเจตนาที่จะเอาเปรียบลูกจ้างก็จะเอาเปรียบนายจ้างนายจ้างก็จะเอาเปรียบลูกจ้างต่างฝ่ายต่างมีความเห็นแก่ตัวพอเข้ามาเป็นคู่ทำงานกันเท่านั้นมันกลายเป็นข้าศึกกันเสียมันจะมีได้ไหมระหว่างสามีกับภรรยาความเห็นแก่ตัวมีอะไรมันก็ต้องเลิกจากกันเดี๋ยวนี้มันจะเข้ามาจนถึงกับว่าพ่อแม่กับลูกระหว่างพ่อแม่กับลูกมันยังเกิดความเห็นแก่ตัวกันขึ้นมาแล้วระดับมันสูงสุดอย่างที่เพราะไม่มีธรรมะขอให้อุทิศตั้งจิตสุดความสามารถช่วยธรรมะกลับมาธรรมะกลับมาศีลธรรมกลับมาไม่กลับมาโลกาก็วินาศท่านขออุทิศว่านี่ดีที่สุดนี่สูงสุดนี่ควรกระทำที่สุดผู้ใดกระทำผู้นั้นก็เป็นปูชนียบุคคลคือไม่เห็นแก่ตัวทำงานให้ผู้อื่นมีคุณค่ามหาศาลรับผลตอบแทนเพียงประทังชีวิตอย่างนี้ก็เรียกว่าปูชนียบุคคล
ก่อนนี้บุคคลโบราณดึกดำวันครูบาอาจารย์พวกครูบาอาจารย์เป็นปูชนียบุคคลไม่มีอาจารย์พวกหมอก็มีลักษณะเป็นปูชนียบุคคลช่วยฟรีพระเจ้าพระสงฆ์ก็ช่วยฟรีพระพุทธเจ้าทำงานสูงสุดช่วยโลกรับเงินเดือนวันละบาทบาทเดียวที่ฉันอาหารความเป็นปูชนียบุคคลมีอยู่ตรงที่ว่าให้มหาศาลรับตอบแทนเพียงเพื่อประทังชีวิตจะมาขอแสดงความเคารพเลื่อมใสในอาชีพศาลตุลาการมีลักษณะเป็นปูชนียบุคคลครูบาอาจารย์มีลักษณะเป็นปูชนียบุคคลแม้แต่ตำรวจทหารถ้าบริสุทธิ์ผุดพองถูกต้องมันก็มีความเป็นปูชนียบุคคลเพราะยอมเสียสละชีวิตทั้งตัวเพื่อความรอดของคนทั้งโลกเอาพูดมากเดี๋ยวเขาจะว่าประจบทหารอย่าพูดดีกว่าแต่ว่าถ้าว่ามันทำอะไรให้เป็นประโยชน์แก่คนเกินคาดรับผลตอบแทนเพียงเล็กน้อยก็ยังเรียกว่าปูชนียบุคคลหัวใจไม่เห็นแก่ตัวในหัวใจของปูชนียบุคคลไม่มีเส้นฟิตเนสคือความเห็นแก่ตัวไม่มีนั่นเป็นเครื่องวัดความเป็นปูชนียบุคคลที่หรือไม่ใช่ปูชนียบุคคลขอโอกาสเล่าเรื่องพระพุทธเจ้าสักหน่อยนึงท่านทำงานอย่างไรตามที่ปรากฏอยู่ในพระคัมภีร์เป็นที่เชื่อถือก่อนสว่างก่อนจะรุ่งสางขึ้นมาเรียกพับพาพับเพวิโลกันนังเพื่อตรวจสองไปทั่ววันนี้รุ่งขึ้นจะไปโปรดใครที่ไหนพระท่านก็เลือกเหมือนกันท่านก็เห็นอยู่ใครมีอะไรที่ไหนก็ตัดสินพระทัยตั้งแต่ยังไม่ทันสว่างว่ารุ่งขึ้นที่จะไปช่วยใครพอรุ่งขึ้นท่านก็ไปในรูปบิณฑบาตแต่ท่านตั้งใจจะไปช่วยคนนั้นต้องไปพบปะจนได้บางทีไปฉันอาหารที่บ้านนั่นคุยสนทนากันจนเที่ยงจนสายสำเร็จประโยชน์เป็นคนธรรมดาก็มีเป็นคนร่ำรวยมึงก็มีเป็นพวกตรงกันข้ามก็มีทั้งที่ท่านก็ช่วยสำเร็จจนเที่ยงจนสายก็จะเที่ยงพักผ่อนนิดหน่อยตามความต้องการของร่างกายพอบ่ายก็ต้องสอนคนที่ไปหาที่วัดเป็นธรรมเนียมคนไปหาพระไปหาความรู้มักไปตอนบ่ายท่านก็ต้องสอนคนที่ไปหาที่วัดตอนบ่ายพลบค่ำลงพับพาพับเพวิโลกันนังพลบลงก็สอนภิกษุสามเณรประจำวัดจนเที่ยงคืนอัฏฐรัตเตเทวปัญหานังก็เที่ยงคืนก็สอนเทวดาแก้ปัญหาเทวดาใช้คำว่าเทวปัญหานังคือตอบปัญหาเทวดาเทวดาจากบนสวรรค์ก็ดีเทวดาพระราชามหากษัตริย์ในแผ่นดินนี้ก็ดีรวมเรียกว่าเทวดาไปถามปัญหาไปธุระกับพระพุทธเจ้าเวลาเที่ยงคืนเพราะกลางวันเขาไม่จิตธุระมากโดยเที่ยงคืนดึกดื่นพักผ่อนนิดเดียวเดี๋ยวก็มันก็หัวจะหัวรุ่งอีกตรวจสอบว่าพรุ่งนี้จะไปที่ไหนอีกพระพุทธเจ้าทำงานครบวงจรอย่างนี้แล้วจะไม่เรียกว่าปูชนียบุคคลยังไงล่ะครับเงินเดือนเพียงวันละบาทเดียวบาทขอทานเมื่อเสร็จธุระที่เมืองนี้แล้วไม่ต้องไปเมืองอื่นไปเชื่อว่าชนบทอื่นอินเดียเป็นประเทศเล็กๆรวมกันหลายๆประเทศนั้นเสร็จธุระที่เมืองนี้แล้วจะไปเมืองนู้นจะทำยังไงรถยนต์ไม่มีแล้วท่านก็ไม่นั่งรถหรือยานพาหนะที่เทียมด้วยสัตว์มีชีวิตรถม้าไม่นั่งเพราะมันเทียมได้ม้าเกวียนไม่นั่งเพราะมันเทียมได้วัวทำยังไงมันก็ต้องเดินขึ้นรถเดินนั่นมาพยายามเป็นพิเศษที่ตรวจสอบในพระบาลีว่ามันมีข้อความตรงไหนบ้างที่ว่าพระพุทธเจ้าท่านได้ใช้รองเท้าและใช้ร่มไม่พบเรื่องในบาลีคัมภีร์มันมีเรื่องร่มหรือรองเท้ามันมีมากแต่มันไม่พบตรงไหนที่พระพุทธเจ้าใช้ร่มและใช้รองเท้านะทำอย่างไรท่านก็เดินเหมือนหมอเท้าเปล่าที่เมืองจีนแล้วก็ไม่มีร่มทางก็เดินกลางแดดท่านก็เดินโยดโยดไปจนตลอด10ปีของท่าน
ปีสุดท้ายถึงวันสุดท้ายที่จะปรินิพพานอยู่คืนนี้จะปรินิพพานแล้วกลางวันท่านก็ยังเดินอยู่เป็นโยดโยดเป็นโรคโลหิตไหลก็ไม่ไปโรงพยาบาลพระพุทธเจ้าไม่รู้จักโรงพยาบาลเตรียมพร้อมที่จะนิพพานอยู่ตอนหัวค่ำนั้นก็ยังอุตส่าห์มามีคนภายนอกศาสนาศาสนาอื่นมาขอร้องขอร้องขอถามปัญหาให้ท่านดับทุกข์พระเจ้าพระสงฆ์ที่เฝ้าแหนอยู่โอ้นี่มันบ้าอะไรครับพระพุทธเจ้าจะนิพพานอยู่เดี๋ยวนี้เรายังจะมาถามก็ไล่มันไปพระพุทธเจ้าได้ยินเสียงไล่โอ้ยันละยันละบอกมันมาบอกมันมามาให้ถามปัญหาถามปัญหาถามตอบถามตอบจนมันมีความรู้พอที่จะเป็นพระอรหันต์องค์สุดท้ายสาวกของพระพุทธเจ้าต่อมาท่านก็ปรินิพพานในลักษณะอาจจะเก็บได้เหมือนปิดสวิตช์ไฟนะเหมือนเราปิดสวิตช์ไฟจะเรียกยังไงท่านทำงานจนตลอดชีวิตกระทั่งวินาทีสุดท้ายตัวอย่างแห่งปุชนียบุคคลของพระพุทธองค์นี่เราก็เป็นสาวกของพระพุทธองค์ด้วยกันทั้งนั้นแหละศึกษาธรรมะปฏิบัติธรรมะสอนธรรมะคอยนึกถึงข้อนี้ให้นึกถึงข้อนี้ว่าทำงานด้วยการเสียสละยิ่งเสียสละยิ่งเป็นสุขเพราะได้ทำหน้าที่ยิ่งเป็นสุขไอ้เรื่องเงินเรื่องไอ้สันเสหานั้นไม่มีความหมายเพราะมันไม่สะอาดมันสกปรกแต่ถ้าไอ้ความเสียสละเสียสละเสียสละนี่มันสะอาดมันควรจะบูชาพอได้ทำหน้าที่เป็นการเสียสละมันก็สบายใจเสียแล้วเป็นสุขเสียแล้วเลยไม่ต้องไปกินเหล้าเมายาที่ไหนไม่ต้องไปสโมสรเลี้ยงอาหารอะไรกันที่ไหนเป็นสุขสูงสุดเมื่อได้ทำหน้าที่หน้าที่ยิ่งสูงสุดยิ่งเป็นสุขหน้าที่ยิ่งยากยิ่งลำบากยิ่งเป็นสุขเป็นสุขเมื่อทำหน้าที่เพราะเหตุว่าธรรมะคือหน้าที่หน้าที่คือธรรมะธรรมะคือหน้าที่หน้าที่คือธรรมะมันเป็นสิ่งเดียวกันแต่มันคนละภาษาภาษาไทยเรียกว่าหน้าที่ภาษาบาลีเรียกว่าธรรมะธรรมะตามตัวหนังสือแปลว่ายกขึ้นไม่พลัดใครมีธรรมะธรรมะก็ยกคนนั้นไหว้ไม่พลัดไว้หน้าที่ก็เหมือนกันใครมีหน้าที่หน้าที่ก็ยกคนนั้นไหว้ไม่พลัดลงไปเป็นสิ่งเดียวกันแท้ๆเพียงแต่ว่าภาษามันต่างถิ่นกันนั่นเองคอยมองเห็นในชาติว่าธรรมะคือหน้าที่หน้าที่คือธรรมะธรรมะสื่อความหมายธรรมะคือธรรมชาติธรรมะคือกฎของธรรมชาติธรรมะคือหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติธรรมะคือผลเกิดจากหน้าที่นั้นความหมายที่สามคือหน้าที่หน้าที่ให้มันใช่ครูสอนเด็กธรรมะคือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแต่ในประเทศอินเดียเองดิกชันนารีแม่สำหรับเด็กๆ เรียนธรรมะแปลว่าดิวตี้คำว่าธรรมะออกคำแปลว่าดิวตี้ไม่ได้พูดคำสอนของใครธรรมะคือดิวตี้คือสิ่งที่ช่วยให้รอดก็คือตามความหมายเดิมหรือตามความจริงของธรรมชาติธรรมะคือหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่คือปฏิบัติธรรมะปฏิบัติธรรมะคือปฏิบัติหน้าที่เราจะต้องเคารพธรรมะหรือหน้าที่สูงสุดเช่นเดียวกับที่พระพุทธเจ้าเคารพแล้วหน้าที่นั่นก็จะช่วยเราจะช่วยให้หมดปัญหาไม่มีปัญหาใดๆเหลือนี่คือธรรมะธรรมะธรรมะรู้เรื่องธรรมะยังปฏิบัติไม่ได้ก็ปฏิบัติให้ได้ถ้าฝึกอานาปานสติตามแบบที่พระพุทธองค์ทรงสั่งสอนไว้เราจะบังคับกายบังคับจิตบังคับอะไรได้บังคับสติปัญญาได้เราก็สามารถทำได้ตามอุดมคตินั้นถ้าอย่างนี้ธรรมะจะกลับความเห็นแก่ตัวจะถอยไปโลกนี้จะหวังได้ว่าจะมีสันติภาพถ้าปล่อยให้ความเห็นแก่ตัวครองโลกครองโลกอยู่อย่างนี้เข้าใจว่าจะต้องวินาศในเวลาไม่นานนะถ้าเห็นแก่ตัวเห็นแก่ตัวกิเลสเข้มข้นขึ้นทุกทีทุกทีมึงก็มึงกูก็กูอย่างนี้ขึ้นไปทุกทีมันก็ต้องฆ่ากันเองในโลกนี้ธรรมะคุ้มครองโลกธรรมะคุ้มครองโลกในความหมายอย่างนี้
อาตมาขอแสดงความยินดีอนุโมทนาในการมาของท่านทั้งหลายสู่สถานที่นี้ครั้งหนึ่งคือมาเพื่อแสวงหาความรู้ทางธรรมะเพื่อไปใช้ประกอบกิจในหน้าที่การงานของตนให้สำเร็จประโยชน์ยิ่งขึ้นไปเป็นสิ่งที่ควรอนุโมทนาและขออนุโมทนาอาตมาเป็นเพื่อนเก่ากับข้าราชการตุลาการไปอบรมตุลาการมาตั้งแต่พ.ศ.99เดี๋ยวนั้นเดี๋ยวนี้หนังสือนี่แพร่หลายไปทั่วโลกในภาษาต่างประเทศอิตาลีกำลังแปลเป็นภาษาอิตาลีจะก็พิมพ์ทำอบรมตุลาการปี2499มาเรียกชื่อใหม่ว่าคู่มือมนุษย์เป็นเพื่อนเก่าช่วยกันเผยแผ่ธรรมะช่วยกันส่งเสริมธรรมะขอแสดงความยินดีที่ได้พบท่านทั้งหลายในนามของเพื่อนเก่าจึงขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จตามความประสงค์ในการที่จะมีธรรมะประกอบในหน้าที่การงานให้ก้าวหน้าให้เจริญรุ่งเรืองมีความสงบสุขทั้งตัวเองและผู้อื่นอยู่ด้วยกันทุกทิพาราตีการเทิญขอยุติท่านบรรยาย